ลับมารับชมข่าวภาคค่ำในช่วงที่2กันต่อนะคะอีกไม่ถึงกี่วันแล้วนะคะ <ừ. S 1> ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะก็เดินทางที่จะกลับภูมิมลำเนาในช่วงแรกๆแ,แต่นันเนินกันเลยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี้ค่ะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัวด้วยทําให้ ตามสถานีขนส่งสถานีรถไฟและก็สนามบินนะคะก็มีประชาชนไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะไปกันที่บรรยากาศที่สถานีรถไฟหัวลําโพงกันก่อนนะคะตลอดทั้งวันค่ะมีประชาชนเดินทางมาขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางกลับภูมิลาเนาเนื่องจากสถานประกอบการบางแห่งอนุญาตให้ลาง,งานติดต่อกันได้ค่ะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟและพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในช่วงที่มีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมากส่วนที่สถานีขนส่งหมอชิดนะคะมีผู้มารอขึ้นรถโดยสารเป็นจำนวนมากค่ะจนจุดพักรอมีที่นั่งไม่เพียงพอทำให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องนั่งรอกับพื้นทางนี้คาดว่าในวันที่30ธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานจะมีประชาชนเดินทางมามา,มากขึ้นรถโดยสารก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้มีการจองตัวไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยค่ะ เช่นเดียวกับที่สถานีขนส่งกรุงเทพมหานครหรือว่าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะมีประชาชนที่เริ่มหยุดงานได้ทยอยเดินทางมาเพื่อซื้อตัว๋วและขึ้นรถกลับต่างจังหวัด แต่ประชาชนบางตาอาจเนื่องจากว่าประชาชนบางส่วนยังคงต้องทํางานในสัปดาห์หน้าอีกค่ะขณะที่การระบายรถออกจากชานชลายังคล่องตัวเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้าออกและประตูก่อนที่จะเข้าไปสู่ชานชลาประชาชนทุกคนจะต้องแสดงตัวโดยสารก่อนค่ะ เช่นเดียวกับที่ทาอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์เช็คอินผู้โดยสารของสายการบินนะคะมีประชาชนต่อคิวเป็นแถวยาวทุกสายการบินขณะที่การจราจรภายในสนามบินเป็นไปอย่างเนื่องแน่นเนื่องจากมีทั้งรถส่วนตัวรถแท็กซี่และรถโดยสารประจําทางสาธารณะที่เข้ามาส่งผู้โดยสารทําให้การจราจรหน้าทาอากาศยานดอนเมืองบนถนนวิภาวดีรังสิตช่วงขาออกติดขัดค่ะ ขณะที่การจราจรตามถนนสายหลักในต่างจังหวัดนะคะโดยเฉพาะถนนมิตรภาพช่วงที่ผ่านจังหวัดขอนแกน่นตำรวจและแขวงการทางได้นำกรวยยางมาวางกัน้นไม่ให้รถวิ่งบนไหลทา,างถนนมิตรภาพขาเข้าตั้งแต่แยกสถานีอนามัยท่าพระจนถึงจุดก่อสร้างสะพานข้ามห้วยกุดกว้างตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองขอนแกน่นซึ่งก็ทําให้สามารถระบายรถบนถนนมิตรภาพขาเข้าได้คล่องตัวขึ้นจะชะลอตัวเฉพาะช่วงก่อสร้างเท่านั้นเพราะว่าเป็นคอขวดคะ่ะ ส่วนการจราจรบนถนนสายเพชรเกษมฝั่งล่องใต้และเข้ากรุงเทพมหานครช่วงกลางวันนะคะยังมีรถไม่มากแต่ตำรวจทั้งหลวงวังมะนาวคาดว่าที่บริเวณทางยกระดับสีแยกวังมะนาวในช่วงคำ่ำจะมีรถสะสมมากขึ้นนะคะซึ่งก็ได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้วหากมีปริมาณรถที่สะสมก็จะมีการเปิดเส้นทางเลี่ยงเพื่อระบายรถทั้งฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครและฝั่งขาล่องใต้ให้ระบายได้สะดวกขึ้นค่ะ